นายเชิญที่หน่อยครับผมสังเกตเห็นขวดพลาสติกที่อยู่ในนั้นน่ะมันคือขวดอะไรครับคุณอาอ๋อตอนนั้นว่าไอ้ไรยุงเอาไอ้ยาทากันยุงอ่ะใส่กับไอ้น้ำส้มสายชูครับน้ำส้มสายชูเลยหยอดเลยครับ อ้าวผมถามจริงนะคุณอาได้ผลไหมในความรู้สึกของเรานะผมคิดว่าได้นะได้ผลนะผมก็ไม่ได้เติมต่ออีกนะก็ลองดูแค่นี้ก็เปิดหลอดเอาครับผมก็ดู YouTube เหมือนเดิมอีกเห็นเขาทำก็เลยอ๋อครับผมเรียนรู้จาก YouTube เนาะคือเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องไอการเลี้ยงเลยไม่เคยจับเชือกวัวมาก่อนครับ30กว่าปีอ่ะโอ้โหเคยจับตอนสมัยเป็นเด็กเนาะเด็กไม่ก็เลยเด็กน้อยเลี้ยงตัวเมียด้วยครับผมอย่างน้อยถ้ามองโลกในแง่ดีเนาะเราก็ได้แม่พันธุ์สวยๆไปจำคอกเนาะครับผมได้เก็บไว้ได้เก็บไว้ครับไม่พลาดหรอกครับคุณอา 80,000 ไม่แพงครับของผม 104,000 ลงมาอย่างนี้เลยครับ 104,000 ครับผมก็ได้แต่บอกว่าให้กำลังใจตัวเองว่าอย่างน้อยเรามีแม่พันธุ์สวยๆประจำคอกครับผมแต่ถ้าขายรับรองว่าเรียบร้อยเนาะครับไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยนะแต่ก็อย่างน้อยก็ได้ดูกันบ้างเป็นกำลังใจไปเรื่อยๆนะเราก็ต้องสู้เอาครับผมคำพูดนี้ดีมากเลยครับคุณอาสู้ครับเริ่มต้นนี่เลี้ยงกี่ตัวครับคุณอาวัวนี่อันนี้อย่าบอกนะซื้อมาหมดเลยครับซื้อมาหมดโอ้โหเพิ่งจะเริ่มอ่ะเพิ่งจะเริ่มเลย2ปีนะครับผมคือเริ่มช่วงมีสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับคุณอาชื่ออะไรครับผมชื่อทีครับชื่อทีเนาะครับผมครับคุณอาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่เลี้ยงไอ้บราห์มันครับบราห์มันครับทำไมถึงเริ่มต้นเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับคุณอาอ๋อพอดีดูใน YouTube นะเห็นเขาเลี้ยงเราก็อยากเลี้ยงกันกับเขาอยากลองดูอยากลองดูในปีที่2เลยปีที่2ครับเฮ้ยแสดงว่าเลี้ยงช่วงที่ราคาไม่แพงนะแพงนะตอนซื้อมามันแพงอ๋อตอนที่ซื้อมาแพงครับพอซื้อแพงปุ๊บลงปั๊บเลยลงปั๊บเลยอันนี้ก็ไม่ไหวลำบากไงหายาเหมือนกันแหละทุกวันก็ปลูกหญ้าไปบ้างครับผมตอนที่คุณอาซื้อมานี่ราคาค่อนข้างดีเลยครับแพงมากเลยทำไมถึงอยากจะเลี้ยงวัวบราห์มันเหมือนกับเขาครับคุณอาอ๋อเห็นเขาเลี้ยงแหละนะเราก็อยากลองดูอยากเลี้ยงอยากเผื่อมันเป็นความสุขครับผมทีนี้มันก็ไม่ค่อยมีเวลาต้องเลี้ยงร้านด้วยครับผมร้านน้อยร้านเพิ่งได้ขวบหนึ่งก็เลยมันยากไอ้ตอนหาเกี่ยวมาเกี่ยวหญ้าให้พวกครับผมมันได้แต่ตอนเช้ากับตอนค่ำที่ปล่อยให้กินฟางบ้างอะไรบ้างครับผมคือคุณอาซื้อมาตอนที่ราคาดีเลยครับตอนแพงมากตอนแพงมากเลยโอ้สามสี่เดือนเองมันลงราคามันลงครับช่วงราคาดีๆเลยนะสี่หกห้าครับผมแต่ผมชอบคอกวัวที่นี่นะคุณอานะทำไมถึงมีพื้นที่ใหญ่ข้างนอกตรงนี้ครับคุณอาเพื่อให้วัวมันได้ออกเดินเล่นบ้างให้หน้าคนให้มันได้ออกครับผมมันจะได้เดินออกกำลังกายสำคัญไหมครับมันก็สำคัญอยู่ครับถ้ามันอยู่ในคอกมันไม่ได้เดินเล่นหรอกกล้ามเนื้อมันขามันจะอ่อนแรงครับผมอันนี้คือวัวของคุณอาเนาะเข้าไปดูได้ไหมครับคุณอาตัวไหนครับที่ว่าค่อนข้างที่จะแรงราคาไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหหัวล้นด้วยวัวท้องครับตอนนั้นซื้อมาท้องกระซิบราคาได้ไหมครับคุณอาเท่าไหร่ตอนนั้น80บาทโอ้โหให้กำลังใจกันนะครับถ้างั้นวันทุก80กว่าตัวนี้นะครับคุณอาครับตอนท้องใหญ่เลยใช่ไหมครับบึกเลยเนาะตอนที่ซื้อมานี่ซื้อมาแพงเกินไปซื้อมาจากไหนครับคุณอาซื้อใน YouTube ตอนนั้นเขาเอามาส่งจากไอ้ขอนแก่นป่ะอ๋อซื้อใน YouTube ด้วยครับดูแล้วถูกใจเลยถูกใจครับตอนนั้นมันก็80กว่า80กว่าครับผมตอนนี้ก็ถูกมากเลย30กว่าจะได้ด้วยครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรนะคุณอาเนาะเลี้ยงไว้ครับผมเลี้ยงไว้เล่นๆเนาะครับผมอย่างน้อยก็มันก็มีลูกมีหลานให้เราเนาะครับผมอันนี้คือลูกของเขาเลยใช่ไหมนี่อ๋อลูกติดท้องมาตัวเมียด้วยครับผมอย่างน้อยถ้ามองโลกในแง่ดีเนาะเราก็ได้แม่พันธุ์สวยๆไปจำคอกเนาะครับผมได้เก็บไว้ได้เก็บไว้ครับไม่พลาดหรอกครับคุณอา 80,000 ไม่แพงครับของผม 104,000 ลงมาอย่างนี้เลยครับ 104,000 ครับผมก็ได้แต่บอกว่าให้กำลังใจตัวเองว่าอย่างน้อยเรามีแม่พันธุ์สวยๆประจำคอกครับผมแต่ถ้าขายรับรองว่าเรียบร้อยเนาะครับเดี๋ยวไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยนะแต่ก็อย่างน้อยก็ได้ดูกันบ้างเป็นกำลังใจไปเรื่อยๆนะงูเราก็ต้องสู้เอาครับผมคำพูดนี้ดีมากเลยครับคุณอาสู้ครับ
เริ่มต้นนี่เลี้ยงกี่ตัวครับคุณอาวัวนี่แค่นี้นะครับอันนี้อย่าบอกนะซื้อมาหมดเลยครับซื้อมาหมดโอ้โหเพิ่งจะเริ่มอ่ะเพิ่งจะเริ่มเลย2ปีนะครับผมคือเริ่มช่วงมีราคาครับพอดีจากเกษียณไงเกษียณปี66ผมก็เลยซื้อปีกันยา65โอ้โหวางแผนดีมากกล้าว่าเกษียณมาก็แก้เหงาอย่าเลี้ยงวัวอย่างนี้นะครับผมพอไปแล้วปุ๊บนี่เป็นยังไงบ้างครับถ้าเราไม่มองที่ราคานะถ้าไม่มองที่ราคามันเป็นความสุขของคนเกษียณเหมือนกันเพลินไปได้อย่างน้อยก็ได้ไม่เหงาได้มาดูสัตว์เลี้ยงสัตว์ใดออกทุ่งนาครับผมมันจะเป็นทำให้ชีวิตเราก็สดชื่นกว่าดีกว่าอยู่แต่บ้านครับผมอยู่แต่บ้านมันก็อาจจะเหงาอะไรเกษียณมาครับผมไม่รู้จะทำอะไรก็แสดงว่าอย่างน้อยมันเป็นยารักษาใจเนาะครับผมได้มาดูทุ่งนาเช้าเย็นหรืออะไรก็ได้ดูมันบ้างครับผมดูมันบ้างครับผมแต่ราคามันก็ธรรมดาแหละมันมีขึ้นมีลงเนาะมีขึ้นมีลงครับผมแต่เราก็ไม่ได้ไปคิดว่าจะต้องรีบขายต้องอะไรเนาะมันก็ต้องไปเก็บไว้ครับผมอย่างน้อยก็ได้ไปขี้มันไปใส่ผักใส่อะไรใส่ต้นไม้ใส่อะไรบ้างคำพูดนี้ดีมากเลยนะครับคุณอาได้ขี้ใส่ผักใส่อะไรเนาะครับผมตัวนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันอะไรที่ซื้อท้ายนั่นแหละแม่ลูกมันจะมาซื้อแม่ลูกเท่าไหร่ครับคุณอาเจ็ดสิบเจ็ดสิบลูกน้อยๆแต่ลูกไอ้ตัวนั่นแหละอันนี้ท้องซื้อมาตอนนั้นซื้อมา3ตัว15กว่าแสนห้าโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วคุณอาระดับเศรษฐีเลยนะนี่3ตัวแสนห้าคิดผิดไม่ได้แต่รู้ว่ามันตกเราซื้อเตียงทุกวันเนาะมันก็ดีโอ้คำพูดนี้ดีนะคุณอานะถ้าเราซื้อทุกวันมันก็มันได้ได้เยอะเลยนะได้เยอะเลยนะครับผมแต่เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าคาดการได้นะใช่ครับมันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ครับผมอาจจะถูกหรือแพงอนาคตอีกปีสองปีอาจจะแพงก็ได้ครับผมมันต้องมองโลกในแง่บวกนะคุณอาเนาะครับผมนาเชิญที่ไหนครับผมสังเกตเห็นขวดพลาสติกที่อยู่ในนั้นน่ะมันคือขวดอะไรครับคุณอาอ๋อตอนนั้นว่าไอ้ไรยุงเอาไอ้ยาไอ้ยาทากันยุงอ่ะใส่กับไอ้น้ำส้มสายชูครับน้ำส้มสายชูเลยหยอดเลยครับผมถามจริงนะคุณอาได้ผลไหมในความรู้สึกของเรานะผมคิดว่าได้อยู่นะได้ผลนะผมก็ไม่ได้เติมต่ออีกนะก็ลองดูแค่นี้ก็เปิดหลอดเอาครับผมก็ดู YouTube เหมือนเดิมอีกเห็นเขาทำก็เลยอ๋อครับผมเรียนรู้จาก YouTube เนาะคือเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องไอ้การเลี้ยงเลยไม่เคยจับเชือกวัวมาก่อนครับ30กว่าปีอ่ะโอ้โหเคยจับตอนสมัยเป็นเด็กเนาะนักเด็กไม่ก็เลยเด็กน้อยเลี้ยงไงครับผมเราก็ตามพ่อแม่ไม่ได้ภาษีภาษาอะไรเนาะครับตอนเรียนจบมาไปทำงานก็37ปีไม่เคยจับอะไรเอ้าผมถามนิดนึงคุณอาพอซื้อมาปุ๊บนี่ได้จับเชือกนี่ตอนที่เราไม่มองที่ราคานะรู้สึกไงบ้างกับการเลี้ยงวัวมันรู้สึกผูกพันมันนะจักรู้สึกดีนะอย่างน้อยเราก็มันเป็นอะไรเป็นความเลี้ยงไปมันก็เป็นความผูกพันของเราไปเรื่อยๆครับผมมันทำให้รักมันแล้วก็ผมมองว่าเป็นความสุขแล้วกันเนาะครับผมตอนนี้ให้วัวกินอะไรบ้างครับคุณอากินฟางกับกินหญ้าครับแสดงว่าเมื่อก่อนมีหัวอาหารครับผมแต่ว่าเปลี่ยนสภาพเนาะเปลี่ยนสภาพแล้วครับผมกินหญ้ากินฟางแทนครับผมแล้วก็มีพื้นที่ให้เดินเนาะคุณอาเนาะครับผมสังเกตเนาะคอกวัวที่นี่นะครับคุณอาคุณอาไม่ได้มัดวัวเลยนะครับไม่ได้มัดทำไมไม่มัดล่ะครับคุณอาอยากปล่อยให้มันเดินนะครับเดินไปให้มันไปเดินออกกำลังกายมัดให้มันจะทำให้มันอะไรนะเครียดมันไม่ได้เดินออกกำลังกายไปมันเหมือนกับจะจองจำมันอยู่ตลอดครับผมแต่อยู่ในข้อผมก็ยังคิดว่ามันน่าจะปล่อยมันบ้างไงครับอ๋อให้มันได้เดินออกกำลังกายเดินเล่นให้มันเหมือนใครไม่ใช่คนเราแล้วนะครับผมใช่อยู่แต่ในบ้านเกินไปมันก็ไอ้อุดอู้เกินไปมันก็อยากเดินเนี่ยครับผมไหวให้มันจะดีครับผมพอให้มันได้คลายเครียดเนาะครับผมแล้วตั้งแต่เลี้ยงมานี่มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือยังครับนะก็ไม่มีนะครับมันมีแต่ไอ้เรื่องหายาอะไรหาเวลาคือเวลาตอนนี้มันไม่ค่อยมีเพราะว่าเราต้องดูหลานด้วยครับผมตอนนี้ไม่มีเวลาหาหญ้าเราได้ปลูกหญ้าปลูกอะไรไหมครับคุณนาครับปลูกหญ้านี่นะครับปลูกหญ้าไอ้ตรงนี้ครับอ๋อครับผมแต่ผมปลูกอยู่สวนไอ้นั่นไอ้สวนที่ไอ้มอรามอันนี้เป็นหญ้าอะไรครับคุณนาหญ้าไหนครับหญ้าไหนครับปลูกได้กี่ปีแล้วครับคุณนาประมาณ2ปีครับ2ปีครับได้ตัดแล้วตัดมันประมาณ
45วันหรือ2เดือนแล้วได้ตัดแต่ถ้าน้ำดีมันจะประมาณ45วันประมาณ45วันนะครับได้ตัดพูดว่าสวยมากเลยนะครับผมกี่รุ่นแล้วครับหญ้านี้นี่หญ้านี้ตัดได้หลายรุ่นหลายรอบแล้วครับเคยปลูกหญ้าอย่างอื่นมาก่อนไหมครับคุณนาไม่เคยคือปลูกอันนี้กับไอ้นี้เขาว่าไอ้กินนี่ป่ะครับผมกินนี่สองอย่างไนกับกินนี่เท่าที่เราปลูกนะครับอะไรรูซี่รูซี่ด้วยอยู่สวนครับมีไนกินนี่รูซี่อันไหนตอบโจทย์มากกว่ากันครับเพราะว่าไอ้ยาไนดีกว่าทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับคุณนามันไม่คันยารูซี่เวลาไปตัดเราหอมามันคันแต่นี่มันขึ้นดีตัดรวมกินดีด้วยมันไม่แข็งครับยาไนนี่นะลำต้นไม่แข็งอันนี้แก่แล้วหรือยังครับนี่ครับพอตัดได้พอตัดได้นะแต่ว่าผมจะเก็บไว้จนมันเลื้อยไม่ตัดเก็บไว้จนมันเลื้อยทำไมต้องรอให้มันเลื้อยครับนะบางทีมันวนกันนะอ๋อครับผมเราก็ไปตัดที่อื่นก่อนแล้วก็คอยมาตัดที่นี่เนาะอันนี้พอตัดได้อยู่ครับตัดได้แต่ผมก็ตัดได้พวกไอ้นี่ยากคนนี่มันทางสามเยอะครับผมหญ้าเหลือเฟือแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเนาะถูกจำกัดด้วยเวลาแล้วครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เลี้ยงวัวนักนาเนาะถ้าเราปลูกหญ้าขายมีคนซื้อไหมน่าจะมีนะผมว่าแถวบ้านเราแถวบ้านเราก็ไม่ค่อยมีวัวด้วยแหละครับอ๋อตอนนี้คนเทขายกันเยอะเลยเหรอครับครับแต่วัวส่วนมากเลี้ยงก็มีกี่คนนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เราก็ไปท้าตัดไอ้ตามทุ่งนาครับตามนาครับผมคือตัวบ้านของเราเนี่ยติดอำเภอเมืองเนาะ คนก็เลี้ยงวัวน้อยหญ้าก็เยอะครับผมแต่ใช่ครับแต่ถ้าเป็นชนบทก็วัวเยอะหญ้าน้อยครับผมมีเหนื่อยมีท้อไหมครับคุณอาไม่ท้อนะครับแต่เราก็ไปเรื่อยๆผมคิดว่าไปเรื่อยๆนะเหนื่อยไอ้เหนื่อยก็เหนื่อยเหนื่อยพักแล้วมันก็ครับมาเห็นแล้วก็มีกำลังใจเห็นครับผมคิดว่ามันจะเป็นการไอ้แบบไหนแบบทุกชีวิตไอ้มันเหมือนกับเราสร้างชีวิตแบบทุ่งนานะมันดีจะดีย้อนอดีตไปเมื่อสมัยเราเด็กน้อยอยากจะตามหาความฝันเนาะตอนเด็กน้อยได้เลี้ยงวัวเนาะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับผมอันนี้ก็มีความสุขครับผมเอาอันนี้แหละโอเคครับ